ตกลงจะซื้อตัวไหนล่ะจ๊ะพี่หมันเห็นชะเง้ออยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยแหมใจร้อนเป็นวัยรุ่นไปได้พี่ก็ของซื้อของขายมันต้องใจเย็นๆให้เลือกหน่อยจะซื้อไปฝากใครล่ะให้ฉันช่วยเลือกป่ะซื้อไปฝากปู่ไม่ปู่งั้นเลือกเอาเองแล้วกันฉันเลือกไม่ถูกหรอกจะให้บอกทำไมล่ะเนี่ยปู่ใส่ตัวไหนดีเนาะฉันว่าตัวนี้ดูภูมิฐานเหมาะกับปู่เธอดีนะไม่เห็นจะสวยเลยไม่ชอบอ่ะนี่ตกลงจะซื้อให้ปู่ชอบหรือว่าเธอชอบกันแน่เนี่ยแล้วมันเรื่องอะไรของนายโถฉันก็แค่หวังดีอยากจะช่วยแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็ตามใจนะงั้นเธอก็เลือกเอาเองเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าปู่เธอไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะเอาตัวเนี้ยแหละเท่าไหร่จ๊ะ300จ้ะ300หรอตาแล้วกันนะนายคนเถื่อนไปไหนแล้วอ่ะจะกลับแล้วเหรอเฮ้ยมือไวไม่เบาเลยนะเนี่ยคุณนายอ่ะโผล่มาเงียบๆรนหาที่ตายเหรอไงเป็นผู้หญิงก็อันตรายแบบนี้แหละไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ปลอดภัยหรอกแถมยังกินเลอะปากอีกไม่ปลอดภัยอะไรฉันเกิดที่นี่โตที่นี่ที่ดงเย็นเนี่ยเป็นบ้านของฉันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกจะน่ากลัวก็เพราะว่ามีคนแปลกหน้าอย่างนายมาป้วนเปี้ยนแถวเนี้ย นี่ฉันน่ากลัวตรงไหนฉันก็พวกหาเช้ากินค่ำไม่ใช่โจรสักหน่อยจะมาหางานทำที่นี่แล้วเมื่อไหร่นายจะหางานทำได้ล่ะก็นั่นน่ะสิฉันนึกว่าพอฉันมาถึงที่นี่แล้วจะหางานทำได้ง่ายๆที่ไร่สมันดงมีอะไรให้ฉันทำหรือเปล่าไม่ว่าจะทำขุดดินหรือว่าเก็บข้าวโพดฉันทำได้หมดทุกอย่างอะทุกอย่างจริงๆนะจริงอะจริงนี่หูฉันฝาดหรือเปล่าเนี่ยนายมาของานฉันทำนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันอยากทำงานที่ไร่สมันดงอืมก็พูดไปสิจับทำไมล่ะมีเลยพี่วงมันอยู่นั่นไงเจอตัวแล้วเก็บมันเลยดิพี่เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอาปืนในรถมา